มาอัปเดตข่าวสารไอทีที่น่าสนใจไปพร้อมกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้กับเก่งกวิทในทันไอทีค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะมาเริ่มต้นด้วยข่าวหลุดข่าวลือของตัวหัวเว่ย P30ว่าที่เรือธงตัวใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวสิ้นเดือนนี้ค่ะก่อนหน้านี้เขาเคยส่งวิดีโอที่เป็นทีเซอร์มาบอกใบ้แล้วนะว่าในรุ่นนี้จะมีฟีเจอร์อะไรบ้างซึ่งล่าสุดมีรูปโปรโมทตามมาอีกงานนี้เน้นให้เห็นถึงฟีเจอร์การซูมแบบซูเปอร์ซูมซูมได้10เท่าแบบออปติคอลโดยไม่เสียความละเอียดเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีรายละเอียดอื่นๆที่หลุดออกมาด้วยนะบอกว่ากล้องของรุ่นนี้จะเน้นในเรื่องการถ่ายที่แสงน้อยโดยจะมีทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เข้ามาร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพที่มีสีสันสดใสแล้วก็สว่างขึ้นค่ะส่วนเรื่องของตัวกล้องเองจากข่าวก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ยืนยันแล้วนะคะว่าตัวหัวเว่ย P30 Pro จะมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นเลนส์ TOF ที่เอาไว้ใช้วัดระยะของวัตถุส่วน P30 เองจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวค่ะด้านสเปคอื่นๆแน่นอนนะคะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับชิปตัวท็อปเป็น Kirin 980โดยรุ่น P30 กับ P30 Pro เนี่ยจะมีสเปคที่ต่างกันอยู่เล็กน้อยตอนนี้เท่าที่รู้เนี่ยเรื่องของแรมต่างกันแน่นอนP30 จะให้แรมมา2รุ่นก็คือ 6GB กับ 8GB แต่ว่าหน่วยความจำภายในมีรุ่นเดียวคือ 128GB ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็น P30 Pro เนี่ยให้แรมมาแบบเดียวเลยก็คือ 8GB แต่ว่าหน่วยความจำภายในเนี่ยเลือกได้ว่าจะเป็น 128GB หรือว่า 256GB ค่ะนอกจากนี้ยังมีการหลุดชื่อของว่าที่มือถือเรือธงในซีรีส์แต่เป็นรุ่นเล็กสุดอย่างหัวเว่ย P30 Lite ออกมาด้วยส่วนจะเป็นตามนี้หรือเปล่าแล้ว P30 Lite จะมีความต่างกับรุ่นพี่ทั้งสองยังไงเดี๋ยวเอาไว้คอนเฟิร์มกันในงานเปิดตัวที่ปารีส26มีนาคมนี้ค่ะช่วงหลังๆมาเนี่ยเราจะได้ยินคำว่า GXO มากันบ่อยขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เวลาที่ใครอยากรู้ว่าเอ๊ะกล้องรุ่นไหนดีกว่ากล้องรุ่นไหนก็ไปดูจากคะแนน DxO Mark เหมือนเป็นตัวทดสอบแล้วก็ทำเปรียบเทียบเอาไว้ให้ว่ากล้องรุ่นนี้ได้คะแนนนี้กี่คะแนนคะแนนวิดีโอกี่คะแนนอะไรแบบนี้นะแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าค่ายที่จะได้รับคะแนน DxO Mark ต้องส่งมือถือของตัวเองไปให้ DxO Mark เขาเทสซึ่งในบรรดานี้ก็ยังมีหลายๆค่ายที่ไม่ได้สนใจส่งมือถือของตัวเองเข้าไปร่วมเทสด้วยจึงไม่มีผลคะแนน DxO Mark เอามาอวดเอามาข่มกันหนึ่งในนั้นก็คือ Oppo ค่ะล่าสุดเนี่ยรองประธานของ Oppo ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองเขาโพสต์ไว้แบบนี้ค่ะ DxO มันจำเป็นมากหรือเปล่าเราต้องการทำให้กล้องสมาร์ทโฟนถูกปรับให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดหรอพวกเขาอาจจะมีความจำเป็นในการจัดอันดับหรือว่าเป็นตัวแทนที่จะคอยให้คะแนนต่างๆแต่ส่วนตัวคิดว่าเวลาที่ถ่ายรูปมันมีอะไรที่ล้ำลึกกว่านั้นการไปทำให้ความสวยงามนั้นเป็นแบบเดียวกันหมดไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องอันนี้คือความคิดเห็นจากรองประธานของฝั่ง Oppo นะคะซึ่งจากคำตอบนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วล่ะค่ะว่า Oppo ไม่ได้สนใจที่จะส่งเครื่องของตัวเองเข้าร่วมกับ DxO Mark ตามเทรนด์เหมือนกับที่ค่ายอื่นๆเขาส่งมือถือไปทดสอบกันแต่เอาจริงๆมันก็ทำให้เราแอบมาคิดเหมือนกันนะว่าการส่งไปทดสอบบนมาตรฐานเดียวกันแบบนี้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันจริงๆหรือเปล่าเราจะเชื่อถือได้มากแค่ไหนเพราะอย่างตอนที่เขาทดสอบ Pixel 3ก็ไม่ได้ทดสอบฟีเจอร์ในไซส์ลงไปรวมในผลด้วยหรือเราจะมั่นใจได้ไงว่าวิธีการทดสอบมันออกมาเหมือนกันเป๊ะๆรวมถึงมันยังมีเรื่องของความชอบของแต่ละคนในการตัดสินอีกด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดมาขนาดดีแล้วให้ทุกคนมาช่วยคอมเมนต์กันดีกว่าว่าคิดยังไงกับการมี DxO Mark มันยังเป็นเบนช์มาร์กหรือว่าการวัดประสิทธิภาพของกล้องที่เราเชื่อถือได้หรือเปล่าหรือคิดว่าไม่ต้องมีก็ได้อ่ะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะปิดท้ายกันด้วยข่าวในบ้านเรานะคะตอนนี้เนี่ยโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้ง3เจ้า AIS e-tag แล้วก็ True เนี่ยเขาถูกจัดอันดับเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตบนมือถือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผลการทดสอบเนี่ยก็มาจาก2ค่ายค่ะนั่นก็คือ Ookla Speed Test แล้วก็ Enperf แต่ค่ายที่ทำความเร็วได้อันดับ1ของทั้ง2เจ้านี้ให้คะแนนแตกต่างกันนะคะโดยทาง AIS อยู่อันดับ1ของ Ookla ส่วน TrueMove อยู่อันดับ1ของ Enperf ค่ะซึ่งอันนี้ก็ตรงกับผลที่เคยประกาศออกมาก่อนหน้านี้ด้วยสำหรับ Ookla Speed Test นะคะทำการวัดการใช้งานมือถือของผู้ใช้งานในประเทศไทยที่ทดสอบมากว่า7ล้านครั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงธันวาคม2018ค่ะและผลก็คือ AIS ได้ครองแชมป์อันดับ1นะคะติดต่อมาเป็นปีที่4แล้วล่ะส่วนอันดับ2อันนี้ก็คือ D-Tag ค่ะและปิดท้ายด้วยอันดับที่3ก็คือทาง TrueMove Edge โดยช่วงครึ่งปีหลังของปี2018เนี่ยจะเห็นว่ากราฟของ D-Tag มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วทำให้แซง TrueMove Edge ได้ในโค้งสุดท้ายนะคะจากเดิมที่ทำความเร็วได้อยู่ที่ราวๆ10เมกะบิต per second แต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยขึ้นทะลุไปเกิน16เมกะบิตไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
แต่อย่างที่บอกนะคะว่าผลการวัดคะแนนของอีกเจ้าที่ชื่อว่า Enperf เนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะโดย Enperf เขาให้ TrueMove Edge ครองแชมป์อันดับ1ไปซึ่งเป็นปีที่3ซ้อนกันแล้วส่วน AIS ตกมาอยู่ที่อันดับ2แล้วก็ D-Tag รั้งอยู่ที่อันดับ3ค่ะอันนี้เขาเป็นการวัดผลนะคะจากผู้ใช้งานมือถือในประเทศไทย 1.2 ล้านครั้งตลอดปี2018แต่สิ่งที่น่าสนใจในการทดสอบนี้ที่เราจะเห็นได้ก็คือ D-Tag เนี่ยเริ่มทำคะแนนได้ดีขึ้นในบางสิ่งเนี่ยทำคะแนนได้ดีกว่า AIS หรือว่า True อีกนะคะพอผลการทดสอบของทั้ง2ค่ายออกมาแล้วมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะตกลงเราต้องเชื่อผล Speed Test จากค่ายไหนกันแน่ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าดูจากหลักสถิติแล้วเนี่ยอุกล่าดูเหมือนว่าจะมีภาษีมากกว่านะคะเพราะว่ามี sample size ที่ใหญ่กว่าถึง6เท่านอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยตัวเลขด้วยนะคะของการทดสอบแต่ละเครือข่ายว่ามีอะไรแบบไหนบ้างแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามค่ะผลการทดสอบเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขส่วนหนึ่งหลักๆเลยมันอยู่ที่การใช้งานเพราะว่าผู้ใช้งานที่อยู่ต่างพื้นที่การใช้เครือข่ายต่างกันมันก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันเพราะงั้นสุดท้ายแล้วคนที่จะบอกว่าเครือข่ายนี้ครอบคลุมในพื้นที่ไหนใช้งานได้ดีหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ตัวผู้ใช้แต่ละคนนั่นแหละค่ะและนี่ก็คือข่าวอัปเดตประจำวันนี้นะคะกับทันไอทีกลับมาติดตามทันไอทีได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์8 โมงกับเก่งนะคะ